ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ยังดำเนินรายการอยู่ที่5สถานีนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งจะเดินทางไปที่วัดอุดมศุกร์แต่เช้าไม่แน่ใจนะคะอาจจะได้จัดรายการวิทยุหรือไม่ได้จัดแต่ว่างานที่ไปเนี่ยเป็นงานยกช่อฟ้าเป็นงานยกช่อฟ้าดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีเสียงเครื่องเสียงเยอะถ้ามีเครื่องเสียงเยอะๆเนี่ยก็คงจะต้องได้งดรายการหรือไม่รู้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าจะฝึกที่จะตั้งเวลาในการบันทึกเทปเอาไว้สำหรับไลฟ์สดค่ะรายการจะได้ไม่เสียนะคะพอถึงเวลาปุ๊บรายการก็จะมาพอดีเวลาเลยนะคะเมื่อวานได้เดินทางไปทำธุระค่ะน้าสาวอายุ60ปีอายุครบ60ปีก็เลยต้องพาไปทำบัตร ขออภัยค่ะบัตรผู้สูงอายุธุระที่ว่าเนี่ยคือเขาอยากจะทำบัตรผู้สูงอายุจะมีเงินเดือนกินแล้วอายุ60ก็เลยพาไปคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขของคนเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับนักสร้างบารมีคือบางทีเนี่ยเราถามคนเนี่ยว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะตอบตัวเองได้เลยว่าเขาต้องการอะไรทีนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหแสงไม้แล้วค่ะนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้วอะเราเพียงแค่สนองแล้วถ้ามันเป็นบุญเนี่ยเราก็ได้ร่วมบุญด้วยเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากก็พอน้าสาวต้องการหรือแม่ต้องการเนี่ยตัวเองก็จะไม่ปฏิเสธปกติเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปได้โดยที่ไม่ได้ลำบากมากนักไม่ได้เหนือบากกว่าแรงก็จะพยายามไม่ขัดใจใครหรือไม่ขัดแย้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งมันฝึกสติตัวเองด้วยหลายคนสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลหลายคนขาดสติมากในการสร้างบารมีอยากจะทำความดีนะคะแต่กลับทำความทุกข์ให้คนอื่นก็เยอะก็จึงฝึกสติตัวเองเมื่อเช้าก็เลยได้บทสรุปชัดเจนละคุยกับทางลูกศิษย์ทุกคนนะคะถามกันเช้าทำกับข้าวก็จะถามกันบอกว่าคุยกับพี่หมอระหว่างคำว่าคิดแทนคนอื่นกับคำว่าคิดถึงคนอื่นเห็นอกเห็นใจเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราชอบบอกคนอื่นให้คิดแทนหน่อยสิคิดแทนคนนั้นสิว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็เลยคิดแทนกับคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นคิดแทนคนอื่นเนี่ยมันมีหลายอย่างมากค่ะความหมายเนี่ยถ้าเกิดคนมีปัญญาตีความหมายเนี่ยมันจะได้บุญแต่ถ้าเกิดคนไม่มีปัญญาตีความหมายเนี่ยมันจะสร้างวิบากกรรมคำว่าคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นหรือคิดแทนเนี่ยมันอยู่สองแบบคือไอ้คำว่าคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยเขาเอาคนอื่นเป็นที่ตั้งว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องได้นะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะทำอะไรเอาคนนั้นเป็นที่ตั้งหรือว่าสถานการณ์เนี้ยถ้าเราอยู่กับคนอื่นเขาต้องการอะไรเขาต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเอาเขาเป็นที่ตั้งแต่คำว่าคิดแทนเนี่ยบางคนเนี่ยเจ้ากี้เจ้าการ
แล้วก็จัดการคือคิดแทนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นอันเนี้ยเป็นความคิดแทนที่น่ากลัวที่สุดไม่มีใครชอบคนคิดแทนแบบนี้จากพื้นฐานของตัวเองเราชอบคนคิดแทนแล้วเพื่อที่จะช่วยเหลือค่ะไม่ใช่คิดแทนที่จะจัดการเพราะฉะนั้นคิดแทนมีสองแบบคือคิดแทนเพื่อที่จะช่วยเหลือกับคิดแทนเพื่อที่จะจัดการสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะคุณดาเลสแล้วถามว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบคนคิดแทนแบบไหนคนเราชอบคนคิดแทนแบบช่วยเหลือถ้าเป็นเขาล่ะเขาเจอสถานการณ์นี้เขาต้องการอะไรเขาเจอสถานการณ์นี้เขาต้องการคนแบบนี้ในสังคมแต่ว่าพอคิดแทนพวกเธอน่าจะเป็นอย่างนั้นเธอน่าจะเป็นอย่างนี้เธอน่าจะเป็นอย่างงู้นเมื่อวานก็ผุดขึ้นมาก็มีคนเรื่องราวต่างๆมันก็ผุดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานได้กลับไปที่บ้านได้ทำค่ะหลังจากที่พาน้าสาวเนี่ยไปทำบัตรเร็วมากค่ะต้องบอกเลยว่าบริการของทาง เทศบาลหรืออำเภอของนนทบุรีเนี่ยทำงานไวมากรถยังไม่ได้จอดเลยค่ะขับรถไปจอดน้าเนี่ยลงที่ตึกหน้าตึกที่ทำบัตร30บาทเนี่ยค่ะเอ๊ะใช่ไหมผู้อายุดิสูงอายุค่ะไม่ค่อยต้องขออภัยไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขานะคะถ้าเขาจะไปก็คือพาไปก็จอดที่หน้าตึกนั้นถามรปภ.ข้างหน้าแล้วก็เขาบอกว่าตึกนี้ก็จอดพอจอดเสร็จปุ๊บเราก็ขับรถไปหาที่จอดนะคะวนอยู่รอบเดียวเองแล้วก็เข้าที่ได้นะพอเข้าที่จอดเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยน้องชายก็โทรมาพี่หนูเสร็จแล้วโหรถยังจอดไม่สนิทดีเลยค่ะเพิ่งขยับไปขยับมาเข้าที่เนี่ยเสร็จแล้วก็เลยไปแล้วก็แม่ก็เลยมีโอกาสเจอน้องสาวเจอญาติญาตินะคะที่นนทบุรีหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่บ้านที่กทม.หลังจากที่ตั้งแต่ป่าเสียเนี่ยเดือนกันยาเลยค่ะหลังจากป่าเสียชีวิตอะค่ะ2ปีเต็มๆท่านญาติธรรมคะที่ไม่ได้กลับบ้านไม่เคยกลับบ้านเคยกลับไปอยู่ครั้งหนึ่งสองครั้งกลับไปแค่หน้าบ้านกลับไปแต่เข้าบ้านไม่ได้กุญแจไปอยากกลับบ้านก็เลยกลับไปแต่ธุระถึงกรุงเทพก็กลับไปแต่ว่าเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าลืมกุญแจหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้กลับเลยส่วนแม่เนี่ยตั้งแต่ป๋ามาอยู่จนป๋าเสีย2ปีเนี่ยแม่3ปีเลยค่ะทุกคนไม่ได้กลับบ้านถามว่าพอเราไปเจอสิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยข้อมูลทางสมองเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเรื่องราวในอดีตมันทำให้เห็นถึงการทำงานของจิตอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติสิ่งที่ผ่านมาในอดีตของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบทเรียนความทรงจำที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสติเนี่ยนะคะต้องขออภัยนะคะว่าหลบแสงสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับแสงหน่อยนะคะมีความรู้สึกว่าอึ๊บน่าจะได้ไหม ลองดูค่ะกำลังจะแก้ไขปัญหาเรื่องแสง นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแสงตรงนี้มันเป็นแสงสะท้อนค่ะรู้ละมันเป็นแสงสะท้อนที่เกิดขึ้นมาจากประตูนะคะประตูของสำนักเนี่ยค่ะตรงเนี้ยซึ่งเป็นประตูที่เป็นกระจกมันเป็นประตูกระจกมันก็เลยกลายเป็นตอนนี้ขึ้นไปที่ตาแทนละนะคะสูงขึ้นคงจะต้องมีผ้าสักผืนหนึ่งนะคะเอามาวางไว้ตอนช่วงจัดรายการนะคะหรือว่าต้องมีอะไรกั้นแสงแดดนะคะทีนี้สวัสดีค่ะคุณโบนะคะหลายท่านก็เข้ามาสวัสดีค่ะแม่เกดนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่
หลายคนบอกเอ๊ะทำไมเป็นอะไรกระแสงนักหนาคือจริงๆแล้วเนี่ยเกรงใจพี่เยานะคะย้ายดีกว่าเกรงใจพี่เยาเพราะว่าพี่เยาเนี่ยก็จะโอเคจะบันทึกเทปลง YouTube ค่ะทีนี้หน้าตาไม่ต้องดีหรอกค่ะแต่ให้มันดูแล้วมันทำงานได้อะโอเคค่ะมันดูแล้วมันสามารถทำงานได้รู้เรื่องดีกว่านะคะข้างหลังลุกนิดนึงแต่ก็น่าจะดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะว่าตาจะเสียด้วยแล้วก็มันออกสื่อบางทีมันก็ต้องมีความปราณีตสวัสดีค่ะเจอีทนะพูดถึงเรื่องของการกลับไปสัญญามันก็กลับมาทำให้เราเห็นการทำงานของสัญญาคิดถึงเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยเจออดีตเจออะไรแบบเนี้ยเรามักจะคิดไม่ออกว่ามันคือการทำงานของจิตแล้วตอนกลับก็แวะแมคโครอีกสุพรรณพรุ่งนี้จะทำโรงทานสปาเกตตี้เป็นไงล่ะคะทำงานโรงทานสปาเกตตี้กะไว้ประมาณ300กว่าชามนะซึ่งจะเลี้ยงญาติโยมที่มาในงานเป็นวันเกิดพี่หมออมพรแล้วก็วันเกิดของคุณแมวด้วยที่ได้พูดเรื่องนี้ตอนนำหน้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยถ้าเขามีความต้องการเนี่ยมันสุดยอดเลยหรือเขาต้องการทำความดีเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็จะได้บุญแล้วแต่คนหลายคนเนี่ยชอบจัดการดันไปขัดความปรารถนาของเขาอะค่ะทั้งที่ยิ่งความปรารถนานั้นน่ะเป็นความปรารถนาที่ดีแล้วเนี่ยแล้วเราไปขัดเนี่ยมันก็ทำให้เราขัดขวางเพราะว่าจิตเนี่ยในการทำความดีเนี่ยมันมีค่ามากค่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยใครในการทำความดีได้เนี่ยเราอย่าไปขัดขวางเขาเราอย่าไปคิดแทนเขาว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ชีวิตเราค่ะมันเป็นชีวิตเขาถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ควรที่จะถอยตัวเองออกมาอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสบายดีนะคะวันนี้ได้พาคุณแม่ไปใส่บาตรหรือยังคะนะคะก็ท่านอาจารย์พิชิตก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าสนับสนุนหลายๆด้านในเรื่องของการทำความดีที่เราคุยกันสักครู่นี่ค่ะว่าคือถ้าเกิดว่าเราเจอคนทำความดีเนี่ยแล้วเราสนับสนุนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับนึกถึงอารมณ์ที่เราทำอะค่ะแล้วเราอยากจะทำอะไรแล้วมีคนมาสนับสนุนเนี่ยมันรู้สึกดีมันได้บุญอะจิตของคนที่ดีเนี่ยอย่างที่พูดไปเมื่อวานนะคะว่าน้าสาวเองเนี่ยอยากจะเข้ากรุงเทพเพียงแค่เราบอกไปสิได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าน้าสาวบอกจะเข้ากรุงเทพอยากจะไปทำธุระที่กรุงเทพวันไหนล่ะจะไปอีกแล้วเหรอไปก็ได้เพียงแค่ระวังใจผิดเนี่ยอานิสงส์มันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดละมันอยู่ที่การวางใจของเราเนี่ยเป็นในการที่เราจะสร้างบารมีจิตใจของเราเนี่ยมันก็ดีด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยต้องสติต้องมา 100% ถ้าสติไม่มา 100% เนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อเผลอเมื่อไหร่เนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะเกิดขึ้นค่ะมันจะคิดถึงตัวเองก่อนเอ้ยฉันไม่ได้อะไรฉันได้อะไรกับสิ่งนี้ดูคนในการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยดูไม่ยากคือถ้าเกิดว่าอยู่ร่วมกันเนี่ยคนคนนั้นพูดแต่เรื่องหาโอกาสหาจังหวะแต่เรื่องที่มันเป็นส่วนตัวอยู่อย่างเดียวอะกับอีกคนนึงเนี่ยคิดแต่จะหาโอกาสหาจังหวะที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยนะคะมันจะจิตใจไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหาจังหวะเมื่อไรฉันจะว่างสักทีนึงฉันจะไปเที่ยวอ่ะแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาเมื่อวานจริงๆแล้วตัวเองลืมไปเลยนะคะว่ามีบ้านอยู่ที่กรุงเทพอ่ะบางทีก็ลืมแบบไม่ใช่ลืมอ่ะค่ะมันความทรงจำมันไม่ชัดเจน เพราะเราแบบอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็พาแม่พาน้องมาอยู่ที่นี่แล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันของเราก็ทำอะไรกันอยู่ยังไงกันอยู่ทำอย่างนี้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงมันแต่พอเมื่อวานกลับไปค่ะมันมีแม่อยู่ด้วยไงทุกทีกลับไปก็ไปคนเดียวอะไรเงี้ยมีแม่อยู่ด้วยมีน้องอยู่ด้วยมีน้าสาวอยู่ด้วยซึ่งเคยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้
อดีตต่างๆความทรงจำต่างๆเนี่ยมันพลางพลูมากค่ะมันกลับมาเต็มไปหมดนู่นนี่นั่นต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าเราก็มีบ้านนะบอกกับตัวเองเราก็มีบ้านที่เราจะต้องดูแลนะแต่ว่าก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือบ้านก็ไม่ค่อยโทรมเท่าไหร่จากที่ไม่เคยเข้ามาต้องเกือบ2ปีคิดในใจอยู่โอ้ป่านนี้ปวกกินตู้มาแล้วคิดในใจนะป่านนี้นู่นนี่สารพัดอย่างใหญ่คงจะคุมบ้านหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าน่าจะมีเทวดาช่วยรักษาไว้ก็ใสพอสมควรในฐานะที่บ้านที่ไม่เคยได้อยู่ทีนี้มาขออนุญาตพูดเรื่องของมงคล38ประการข้อที่14นะคะข้อที่14ต่อจากเมื่อวานซืนนะจากที่ไปทำธุระมากลับมาถึง อุทัยธานีก็5 ทุ่มกว่าน้าสาวเข้าโรงพยาบาลด้วยค่ะได้ทำค่ะแกก็หอบมาตลอดทางค่ะน่าจะด้วยความที่เจอฝุ่นนะคะฝุ่นที่บ้านนะคะแกเป็นหอบก็เลยตัดสินใจไม่เข้าที่ร้านพาไปโรงพยาบาลเลยนะคะพาไปโรงพยาบาลก็ได้พ่นยาตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ร้านค้าก็จึงปิดไปอีก1วันทุกอย่างมันต้องปรับตามสถานการณ์ค่ะเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาทุกๆเรื่องได้เราอยากจะให้มันเป็นยังไงแล้วเรามันไม่ได้เป็นนั่นแหละค่ะคือความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเราปรับอ่ะคนเราเกิดมาน่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอกันเมื่อไหร่จะจากกันเมื่อไหร่บางทีสถานการณ์มันเลือกไม่ได้แต่สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือเราเจอกันเมื่อไหร่แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเจอกันอีกไหมแต่ที่เรารู้เนี่ยถ้าเราเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายทีที่เดินทางไปที่ไหนเนี่ยเจอคนก็ต้องได้บอกความจริงเขาค่ะบางทีเขาก็ผิดหวังบางทีก็เจอกับเราใช่ไหมคะเขาก็เห็นเราคุยกับเขาอย่างดีเลยนู่นนี่นั่นแบบเราอินกับเขาอะเป็นคนที่อินกับคนที่อยู่เฉพาะหน้ามากนะก็อินกับเขาไม่เอาใจไปใส่ที่อื่นใส่เฉพาะคนที่อยู่ข้างหน้าเราซะเป็นส่วนใหญ่คือใส่ใจอะค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอเราไม่อยู่กับเขาบางทีเขาก็ขอเบอร์โทรศัพท์มาไว้ขอนู่นขอนี่เดี๋ยวจะโทรไปคุยนะอะไรเงี้ยก็เลยต้องได้บอกเขาตามตรงอะค่ะว่าพี่ถ้าเกิดโทรมาเนี่ยแล้วคุยไม่เหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเวลาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่สะดวกรับสายมันไม่สะดวกหลายอย่างมากเลยเขาก็มองหน้าแบบแปลกๆว่าเฮ้ยทำไมถึงแบบพูดแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเรามีหลักอยู่อย่างนึงในการดำเนินชีวิตก็คือเราจะให้ความสำคัญบุคคลที่อยู่กับเราก่อนเพราะว่ามันเป็นการทำกรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาอยู่กับเราอะเราก็ต้องดูแลหรือพูดคุยจนกว่าว่าเราจะปลีกตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้ไม่มีใครรู้สึกว่าเราไม่สนใจเราก็จะอาจจะสู่โลกออนไลน์อาจจะโน่นนี่นั่นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยู่ในโลกความจริงอยู่แล้วมานั่งเขี่ยโทรศัพท์ไม่สนใจคนที่เรานั่งด้วยเนี่ยอันนี้จะไม่ทำจนกว่าจะถ้าจะเป็นลูกศิษย์กรรมฐานหรือคนที่สนิทกันจริงๆค่ะอาจจะทำเพราะว่าบางทีขอเวลาเขาบอกขอเคลียร์โทรศัพท์เลยนะวันนี้ยังไม่ได้โพสต์ข่าวเลยวันนี้ยังไม่ได้แจ้งข่าวใครคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยก็จะขอเวลาก็คือจะไม่ใช้โทรศัพท์มือถือเคลียร์ในขณะที่เจอบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอถ้ามีใครติดต่อมาอะไรมาเนี่ยช่วงนั้นก็จะความสำคัญมันจะเป็นอันดับสองอะค่ะก็เลยบอกกับคนที่รู้จักกันเขาบอกพี่ฟังแล้วพี่น้อยใจนะแกเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยเขาบอกว่าพอเล่าให้ฟังเขาบอกเขาฟังแล้วเขาน้อยใจนะอะไรเงี้ยบอกว่าเขาต้องได้บอกพี่ตรงนี้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันไม่ได้บอกเฉพาะหน้าเนี่ยมันจะไม่เข้าใจกันน้อยใจกันไปว่าโหพอเจอกันต่อหน้าเนี่ยพูดดีดีพูดเก่งเลยเราก็เลยอยากจะคุยด้วยแต่ปรากฏว่าพอเราโทรศัพท์มาคุยอะไรมาคุยเนี่ยกลับเหมือนกับไม่มีเวลาให้เรามันไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาให้ใครแต่ว่ามันมีเวลาให้กับคนที่เราทำงานศาสนาค่ะทุกคนที่มาหาเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคุยธรรมะ
ก็จะปรึกษาปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะใครมาอยู่เราเฉพาะหน้าอย่างเช่นแบบหมออย่างเงี้ยหมอเองเนี่ยในขณะที่เขาตรวจไข้อยู่ก็ไม่มีใครว่าหมอไม่สนใจคนอื่นกับชื่นชมตัวด้วยซ้ำว่าหมอเนี่ยทำงานดีกำลังทำงานอยู่ทุกคนก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจหมอที่ทำงานรักษาคนไข้ซึ่งเป็นการรักษาเรื่องของร่างกายหรือรูปขันธ์แต่อย่างอาจารย์ธรรมวลีเองเนี่ยพูดคุยกับคนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นนามธรรมมันเป็นความละเอียดของจิตเราคุยกับคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการสร้างก็คือบารมีที่อยู่ในใจเราจะนำคนที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยให้เป็นที่ตั้งของการสร้างบารมียังไงคิดอย่างนั้นเสมอแต่บางทีก็พลาดหูแบบว่าถือว่าพลาดบ่อยพลาดเยอะอย่างบางครั้งบางทีเนี่ยคนที่เขาไม่พร้อมอะค่ะเราไปเตือนมั่งอะไรมั่งบางทีเขามาถามเราเนี่ยแหละค่ะเขามาถามเราว่าอย่างนี้ต้องทำยังไงอย่างนั้นก็ทำยังไงแต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มีอัตราตัวตนสูงเขาเพียงแค่ต้องการให้เราเนี่ยบอกว่าใช่หรือไม่ใช่หรือบางคนต้องการให้เราบอกแค่ใช่อย่างเดียวด้วยซ้ำเราไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่ใช่เลยแล้วก็มีปัญหาบางครั้งก็แอบคิดในใจลึกจนมาพูดหน้ารายการแต่ก็ไม่ได้บอกกับใครบางทีเนี่ยมาปรึกษาเรานะคะแต่พอเราให้การปรึกษาที่มันขัดแย้งต่อสิ่งที่เขาวางแผนเนี่ย เขาก็เลยบอกว่ารู้งี้ไม่ปรึกษาดีกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ต้องถามคำว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปรึกษาไม่ได้ค่ะปรึกษาเนี่ยคนที่ถูกปรึกษาเนี่ยมันต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่มันควรจะได้หรือสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่มันไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยเนี่ยต้องการตอบว่าใช่อย่างเดียวเนี่ยบอกว่าต้องการแรงสนับสนุนบอกมาเลยค่ะก็จะไม่ขัดถ้าปรึกษาปุ๊บเนี่ยโดยธรรมชาติของคนที่ถูกปรึกษาเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าแบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดเผื่อว่าคนที่มาปรึกษาอาจจะมองไม่ถึงมองไม่ไกลพอก็เลยช่วยดูช่องว่างอะไรอย่างเงี้ย คนที่ไปที่ปรึกษาเนี่ยก็คือต้องสามารถดูข้อเสียแล้วก็ข้อดีเนี่ยให้กับคนที่มาปรึกษาได้สิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้ผลที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงข้อเสียไม่ได้เลยเนี่ยให้บอกแค่ว่าดีอย่างเดียวเนี่ยพอขัดใจปุ๊บแล้วโกรธเนี่ยบอกเลยค่ะต้องการแรงสนับสนุนบางทีมันก็ไม่คุ้มค่าอย่างหลายคนที่เข้ามาคุยมาพูดถึงคนนู้นคนนี้ให้เราฟังมาปรึกษาใช้คำนี้เหมือนกันพอเราฟังแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนที่เขาพูดถึงแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวเขามุมมองของเขาที่เขามีต่อคนที่เขาพูดถึงมากกว่าพอเราให้คำปรึกษาแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรนะคะแค่บอกเฮ้ยคุณรักษาใจคุณดีกว่าเราอะอาจจะมองเขาไม่เข้าใจเปิดใจดูสักนิดนึงเปิดใจดูเขาอีกสักหน่อยนึงเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่ตัวเองพูดคือเราพยายามที่จะปรับให้คนมองกันในแง่ดีอะปรากฏว่าคนที่มาพูดเนี่ยโกรธเหมือนกับเราไม่เป็นพวกเขาอะคนกลุ่มนี้จะชอบหาพวกบางคนชอบหาพวกให้คนเกลียดคนคนเดียวกับตัวเองให้คนเกลียดคนที่ตัวเองแข่งขันด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยหาพวกซึ่งกว่าเราจะรู้ตัวเองว่าเราเนี่ยไปคุยกับคนผิดแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยมันก็บางทีมันก็สายเกินไปสิ่งที่จะต้องปรับก็คือการรักษาใจตัวเองคำว่ารักษาใจตัวเองไม่ได้แปลว่ารักษาความสุขนะคะเพราะความสุขมันไม่อยู่หรอกการที่เราได้เจอคนที่เห็นแก่ตัวเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่จัดการชีวิตคนอื่นคนพวกเนี้ยถ้าใครได้เจอปุ๊บเนี่ยมันรักษาความสุขไม่ได้ถ
ถ้ามันจะรักษาความสุขก็คือต้องไม่คุยกับคนพวกนี้เลยแล้วเราจะไม่ต้องมาเจอปัญหาไม่ต้องมาทุกข์แต่เราก็ต้องบอกว่าเรารักษาอะไรเรารักษาใจของเราให้มันเป็นกุศลเอาความเห็นแก่ตัวเอาความเอาเปรียบเอาความมีอัตราตัวตนของเขาเนี่ยเป็นที่ตั้งของการฝึกจิตของเราอันนี้ชื่อว่ารักษาใจคำว่ารักษาใจคือพอเราไปเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราจะเสียเราจะเสียค่ะเราจะอารมณ์เสียมากที่จะเจอคนแบบนี้โอ้อารมณ์เสียแต่ว่าพอเรามีสติทันอารมณ์เสียปุ๊บเนี่ยกิเลสที่มันโกรธที่มันไม่พอใจมันหายไปความเมตตาความเข้าใจมันผุดขึ้นมาปัญญามันผุดขึ้นมานี่แหละชื่อว่าทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วชื่อว่าทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วค่ะถึงคนภายนอกเนี่ยจะดูว่าเราแพ้หรือเราชนะอย่าไปเอาสาระกับคนภายนอกทุกเรื่องถามว่าเราอยู่ในสังคมไม่เอาคนภายนอกได้ยังไงเอาค่ะไม่ใช่ไม่เอาในการร่วมสร้างบารมีในการทำอะไรให้มันเจริญเนี่ยมันต้องอาศัยคนส่วนใหญ่ช่วยกันคนส่วนใหญ่ช่วยกันเลย แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างบารมีส่วนตัวที่มันต้องรักษาใจที่มันต้องฝึกจิตตัวเองเนี่ยเราเอาคนส่วนรวมมารักษาใจเราไม่ได้มีแต่เราเองเนี่ยแหละค่ะต้องฝึกใจของเราเนี่ยในการอยู่ยังไงกับส่วนรวมให้ใจของเราเนี่ยมันเคารพสังคมเคารพคนอื่นเป็นอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่าไปจัดการคนอื่นอย่างที่ตัวเองคิดเราไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดจะไปบงการชีวิตใครก็ได้ทุกคนน่ะเขามีความรู้เขามีประสบการณ์ชีวิตของเขาเองเขารู้อยู่ว่าควรจะเลือกอะไรวันหนึ่งถ้าเขาไปไม่รอดขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองค่ะแล้วเวลานั้นคือขุมสมบัติในการสร้างบารมีของเราว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขามีปัญหาเขามาถามเราว่าควรทำยังไงตอนนั้นแหละค่ะรีบเลยแต่เขาอยู่ดีๆอ่ะเขาอยู่ดีๆแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยเธอหยุดทำตรงนี้เลยนะเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะคนนั้นเขาเดือดร้อนคนนี้เขาเดือดร้อนทั้งที่สิ่งนั้นน่ะมันเป็นความสุขของเขาเคยเจอคนแบบนี้มานี่ตอนนี้คือเลือกที่จะเลิกคบแล้วถ้าเราไม่เลิกคบเนี่ยปัญหาของเราเนี่ยจะไม่จบค่ะเพราะเขาจะไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆนะคะก็คือว่าคนที่เอาตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยพวกนี้ชอบเอาชนะเราจะทำงานอะไรของเราเนี่ยเขาจะทำจนเขาสำเร็จอ่ะสำเร็จของเขาก็คืองานเราล้ม จำไว้นะคะคนบางคนเอาใจตัวเองชอบบงการชีวิตคนอื่นเนี่ยความสำเร็จของเขาเนี่ยเขาจัดการกับเราไม่ได้เขาก็ต้องไปเอาบารมีคนอื่นมาจัดการกับเราเอาเสียงส่วนใหญ่เอาคนมีบารมีเอาคนมีอำนาจเพื่อที่ต้องการแสดงศักยภาพผิดๆให้คนอื่นรู้ว่าฉันหยุดเธอได้ทีนี้เนี่ยถ้าเราเจอคนแบบนี้เราทำยังไงในเมื่อเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บแล้วเราหนีไม่ได้เราถอยหลังไม่ได้เนี่ยตั้งสติค่ะหยุดค่ะให้เขาแล้วอนาคตถอยห่างค่ะเพราะว่าคนแบบนี้ถ้ามีเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอีกเขาก็จะหยุดเราอีกหยุดจนเป็นนิสัยเราอยู่กับเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ไปเนี่ยความเจริญของเราเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมากมันต้องดูคนเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นในสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยข้อหนึ่งคือข้อสุดท้ายคือข้อของการดูบุคคลเนี่ยสำคัญมากถ้าเราดูคนไม่ขาดเนี่ยหรือไม่ต้องดูคนขาดมันยากมากในการที่เราจะดูใครเนี่ยขาดอ่านใครได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ยากค่อยๆมีสตินะคะใครคุยกับเราเขาพยายามจะพูดให้เราเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ใครคุยกับเราเขาพูดให้ตัวเองเนี่ยดูน่าสงสารหรือดูเก่งส
ะจนมันเกินความจริงใครคุยกับเราแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาเลยมันไม่ได้เกิดสติเลยมันเกิดแต่ปัญหามันเกิดแต่ข้อสงสัยคนนั้นเพิ่มขึ้นคนนี้เพิ่มขึ้นคนคนนั้นเนี่ยไม่ควรคุยด้วยนานเต็งเคยเจอมาไม่เนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอคนอยู่ 2-3 คนที่คุยแบบเนี้ยคุยด้วยทีไรนะเหมือนเจ้าของจะเป็นคนดีเป็นห่วงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้ไปหมดเลยแล้วก็แบบไม่รู้ทำยังไงดีไม่รู้ทำยังไงดีตัวเองเป็นห่วงเขาไปหมดแต่ในความเป็นห่วงของเจ้าของเนี่ยใครเคยเจอคนแบบนี้มั่งไอ้คนที่ถูกเป็นห่วงอ่ะเดือดร้อนทุกคนเลยอ่ะใช้อำนาจทางการเงินใช้อำนาจที่ได้ power อะไรก็แล้วแต่มาจัดการความปรารถนาของคนคนนั้นด้วยซ้ำคือสมมุติว่าเขาอยากจะเดินทางไปเชียงใหม่มันเป็นความสุขส่วนตัวของเขาเขาจะไปอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำโรงทานที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างงู้นอย่างนี้สมมติเขาอยากไปตัวเองก็คิดแทนเลยอ่ะโอ้ไปเชียงใหม่ตอนนี้มันไม่ดีนะฝนมันตกอยู่แล้วก็ไปบอกคนนั้นไปบอกคนนี้ไปบอกคนนู้นกอขอคองอดูสิอาจารย์นมวรีจะไปเชียงใหม่ไปทำไมก็ไม่รู้เป็นห่วงช่วยบอกอาจารย์นมวรีหน่อยว่าอย่าไปเป็นห่วงมากเลยคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยเจอคนแบบเนี้ยใครเคยเจอมั้งถ้าใครเคยเจอคนแบบนี้นะคะตั้งสติดูดีๆค่ะว่าเราคบคนคนนี้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยมันทำง่ายขึ้นหรือยากขึ้นถ้าสิ่งที่เราปรารถนามันทำยากขึ้นห่างออกเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช่มีอุดมการณ์เราไม่ใช่มีความปรารถนาเพียงเรื่องแค่นี้คนแบบเนี้ยก็จะคอยขัดขวางความเจริญของเราค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเคยเจอไหมคะคนแบบเนี้ยไม่ได้ช่วยส่งเสริมอะไรเราเลยไม่ได้ช่วยส่งเสริมอะไรเราเลยแต่ห่วงเราตลอดเวลาเลยค่ะอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทำแบบนี้นะแล้วก็พูดให้ตัวเองดูดีด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนจิตใจเมตตากรุณายากขึ้นมากเลยค่ะจะยากขึ้นคือแบบนี้แหละค่ะมันต้องเจอค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราหนีคนแบบนี้ไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้สติปัญญาในการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ใช่ว่าเราไปเกลียดเขาถึงคนจะทำเราขนาดนี้ก็จริงความเกลียดเป็นการทำร้ายตัวเองอย่างหนึ่งเพราะว่าความเกลียดเป็นอกุศลเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ความเกลียดเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นหมายถึงเราปล่อยให้อกุศลมาทำลายใจแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะคือถึงเราจะเจอคนที่ไม่ใช่อ่ะนิสัยไม่ดีอย่างตัวเองพยายามใช้จะมีสเต็ปขั้นตอนเนี่ยในการคบคนเนี่ย1 2 3อ่ะคนนี้ชอบก้าวก่ายชอบล่วงเกินชอบแบบนั้นแบบนี้กับเราขัดขวางเราก็เพียงแค่ไม่ต้องเล่าอะไรให้ฟังเยอะเขาจะได้ไม่ต้องรู้ข้อมูลที่เราจะทำมันอาจจะช่วยได้แต่ก็คบเหมือนเดิมคุยเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พอเขารู้ทีหลังว่าเราจะทำอะไรกับจากคนอื่นยังไม่เลิกยังมีพฤติกรรมที่จะคอยขัดขวางสิ่งที่เราจะทำอยู่เป็นคนหวังดีปรารถนาดีไม่อยากให้อาจารย์นมรีทำอย่างนู้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ยังไม่เลิกเราก็จะเริ่มที่จะพูดด้วยให้มันน้อยลงให้เขารู้สึกว่าพฤติกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยมีเหมือนกันโทรศัพท์มาหรือข้อความเข้ามาขอคุยด้วยขอคุยด้วยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าคนแบบนี้มันคุยด้วยไม่ได้คุยอะไรเนี่ยคุยในกลุ่มใหญ่ๆหลายๆคนเพราะเดี๋ยวพอไม่คุยในกลุ่มเนี่ยคุยส่วนตัวเนี่ยก็จะไปแปลงเรื่องอีกไปเปลี่ยนเรื่องอีกคนแบบนี้ค่ะต้องระวังนะคะบางทีเนี่ยเราต้องมีสติพอแต่ว่าเราต้องไม่ระวังจนระแวงแต่เราต้องรู้ว่าสติของเรามันยังอยู่ครบ 100% อยู่พอเขามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเองจะถามว่ามีอะไรมีอะไรจะคุยด้วยก็จะแคปเลยค่ะเอาข้อมูลเก็บไว้หรือถามเขามีอะไรเนี่ยแล้วคนพวกนี้จะไม่ชอบนะคะคนพวกนี้จะไม่ชอบพิมพ์ค่ะ
เขากลัวเป็นหลักฐานเขาจะขอคุยมันไม่ได้ฟิลขอคุยดูงี้ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่สะดวกถ้าไม่สะดวกคุยไม่สะดวกพิมพ์ก็ไม่เป็นไรเอาไว้วันหลังเต็งก็จะอย่างนี้เลยค่ะตัดบทเลยค่ะถ้าไม่สะดวกพิมพ์ก็ไว้วันหลังเลยเพราะว่าคือคุยด้วยมีแต่เรื่องเสียกับเสียมันมีเรื่องใหม่ไปข้างหน้าเรื่อยแล้วเราก็เป็นคนที่แบบพอคุยกับใครแล้วเราจริงใจไงเราจะเล่าให้เขาฟังหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราไม่คุยกับเขาเนี่ยเพราะเรากลัวตัวเราเองนี่แหละค่ะจะเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังเรารู้นิสัยตัวเราเองอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยกับคนแบบนี้เพราะพวกนี้เขาจ้องที่จะเอาความลับอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสเต็ปที่สองเนี่ยก็ยังขัดขวางอยู่เนี่ยก็เป็นสามเลยค่ะคือจบประกาศเลยว่าคุณเป็นคนนิสัยแบบนี้นะฉันสำหรับเธอหรือคนอื่นมาถามก็จะบอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่ผ่านเขาอาจจะนิสัยดีกับคนหลายๆคนหรือยังไงก็แล้วแต่เราก็ดีใจด้วยที่เขาเป็นคนดีสำหรับคุณแต่สำหรับเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นขออนุญาตห่างออกไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันอีกต่อไปแบบนี้เลยชีวิตมันต้องเลือกค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยเราจะมานั่งประคบประหงมใครก็ไม่รู้ที่มาคอยขัดขวางการทำงานของเราขัดขวางสิ่งที่เราต้องการจะสร้างบารมีอะไรพวกนี้มันไม่ควรที่จะรักษาไว้อะเรามีวิธีการรักษาต้อง3สเต็ปเรามีขั้นตอนในการดูแลเขาเป็นอย่างดีเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเราให้เกียรติแต่เขาก็ยังไม่ให้เกียรติเราอะมันผิดตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าเขาไม่ให้เกียรติไม่เคารพในความคิดของเราเขาคิดว่าเขาฉลาดเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับชีวิตเราได้ทั้งๆ ที่เขาลืมไปว่าเขาไม่ได้ให้อะไรเราคนแบบเนี้ยถ้าเขามาจัดการกับชีวิตเราเนี่ยเราจะทำอะไรอนาคตเนี่ยถ้าคบกันสนิทยิ่งหนักกว่านี้นะคะนี่แบบไม่สนิทแบบเกรงใจบางทียังหนักเลยนะคะโอ้พูดถึงเรื่องของมงคล38ไปเรื่องอื่นเลยไกลเลยค่ะจะพูดถึงเรื่องของการกระทำเนี่ยแหละค่ะท่านบอกว่าข้อที่3ข้อที่14เนี่ยคืออนากุลาจะกรรมมันตาการกระทำต้องไม่การงานไม่อากูลเมื่อสักครู่เนี้ยที่พูดไปเนี่ยคือถ้าเรามีจุดหมายถ้าเรามีวัตถุประสงค์คนที่จะทำให้เราเนี่ยเดินได้ช้าเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ทำงานให้เราเนี่ยมันข้างค้างหรือตัวเราเองนี่แหละค่ะบางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตัวเองเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนทุกวันนี้ตัวเองก็ถามตัวเองเหมือนกันเมื่อวานก่อนที่จะเดินทางไปที่นนทบุรีทำธุระให้กับแม่ให้กับน้องกับน้าสาวแล้วก็ไปที่บ้านแล้วก็กลับมาที่แมคโครสุพรรณทำธุระตัวเองก่อนถือโอกาสเอามารวมกันก็ไปลงทะเบียนเรียนไปลงทะเบียนวิชาที่สอบอะค่ะถามตัวเองว่าเราเนี่ยจัดอยู่ในข้อนี้ไหมป่านนี้แล้วเนี่ยงานวิจัยเนี่ยสวัสดีค่ะคุณอดุลก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าไปที่ไหนเท่าไหร่พอประเมินตัวเองเช็คตัวเองเราก็ไม่ใช่คนเฉยนะเราก็ไม่ใช่เป็นคนไม่อยากทำอะไรนะเราก็ทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะเราไม่ได้หยุดเลยนะแต่เวลามันไม่พอมันกลายเป็นการบริหารจัดการเวลามากกว่าการบริหารจัดการเวลาเพราะว่างานเนี่ยงานวิจัยมันเป็นงานใช้สมองมันเป็นงานที่จะต้องมีรายละเอียดทำแต่งานที่ทำทุกวันเนี่ยอย่างทำกับข้าวเนี่ยวันนี้ก็เมื่อวานพอดีซื้อหมูสับมาทำกะเพราอาหารแบบไม่ต้องคิดนะคะกะเพราหมูสับกับไข่ดาวง่ายดีคิดว่าอารมณ์บางครั้งคิดแทนอันนี้คิดแทนคือถ้าเราจะคิดแทนใครสักคนหนึ่งเนี่ยให้เราคิดแทนในส่วนที่ดีไม่ขัดขวางถ้าเราจะคิดแทนใครในการอยู่ร่วมกันในการดำเนินชีวิตเนี่ยเราต้องคิดแทนว่าเขาน่าจะมีความสุขนะเราช่วยเขาแบบนี้ช่วยเขาแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ร่วมด้วยไม่อะไรด้วยเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันเนี้ยคือคิดแทนแต่ถ้าเกิดคิดแทนแล้วไปจัดการชีวิตเขาเนี่ยอย่าทำ
นะคะทีนี้ก็เลยอ๋ออาจารย์ดุสิตขอบคุณมากค่ะแหมเป็นกำลังใจให้หน้าดูเลยนะก็คือตัวเองก็คิดเอ้ยเราก็ไม่ได้หยุดนะแต่ว่าความสำคัญเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าการเรียนก็รักค่ะเป็นคนที่รักเรียนตั้งแต่ต้นคือการเรียนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนตอนที่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยการเรียนเนี่ยมาอันดับหนึ่งเรื่องอื่นเนี่ยอันดับสองสามแต่พอตอนเนี้ยมันเป็นวัยของการทำงานการทำงานมันมาอันดับหนึ่งการเรียนมันมาอันดับสองอันดับสามพอการเรียนเนี่ยมันมาอันดับสองอันดับสามงานมันเยอะค่ะก็เอางานก่อน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 จนเรื่องเรียนเนี่ยมันเลยเข้าไม่ถึงสักทีหนึ่งเป็นแบบนั้นสมัยก่อนเนี่ยเอาเรียนก่อนเลยนะคะเอาเรียนก่อนเอาปฏิบัติก่อนเรื่องอื่นเนี่ยใครจะชวนไปไหนทําอะไรไม่เอาเลยค่ะตัดเรื่องอื่นทิ้งมันเป็นช่วงอายุอ่ะคือช่วงอายุเนี่ยมันการทํางานเนี่ยมีพระอยู่รูปนึงตอนนี้ท่านจบไปแล้วท่านเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วท่านบอกว่าโยมธรรมวลีต้องหยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยแล้วทำงานอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นมันจะได้จบสักทีนึงอะไรเงี้ยตัวเองก็เลยบอกว่าพระอาจารย์รู้เหตุผลของโยมไหมว่าทำไมโยมถึงได้เรียนไม่โยมไม่ได้เถียงไม่ได้เอาชนะแต่โยมอยากอธิบายให้ฟังความรู้สึกของโยมโยมเรียนเพราะว่าโยมอยากจะทำงานให้ดีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยโยมรู้สึกว่าความรู้ของโยมเนี่ยมันเริ่มวนอยู่ในอ่างแล้วถึงจะคนฟังยากอยู่แต่ว่าสำหรับโยมเนี่ยคิดว่าโยมควรจะเจอนักปราชญ์โยมควรจะเจอบัณฑิตโยมควรจะเจอกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นโยมจึงตัดสินใจมาเรียนเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนของตัวเองเนี่ยให้มันมีความรู้ขึ้นจะได้มาทำงานจัดรายการวิทยุมาสอนกรรมฐานหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีขึ้นนี่คือเหตุผลของการเรียนถ้าจะให้โยมหยุดทำงานแล้วมาเรียนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงก็เลยบอกกับท่านไปว่าอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะเดี๋ยวโยมจะทำงานหนักๆแล้วก็จบให้ดูทุกวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของปัจจุบันนี่แหละค่ะที่ทุกคนเห็นนี่แหละว่าโยมจะทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่โยมจะจบให้ดูมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ดรอปงานแต่ว่าเรียนเหมือนเดิมลองไม่ดรอปดูซิว่ามันจะจบไหมไม่ดรอปงานนะคะงานต้องทุกอย่างเหมือนเดิมหมดทำยังไงให้การเรียนมันก็ได้ด้วยแต่ว่างานเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยบางทีมันก็ใช้แรงงานอย่างวันเนี้ยสอนอย่างจัดรายการวิทยุวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้เฉพาะจัดรายการวิทยุอันเนี้ยก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก็ทำกับข้าวกันเมื่อเช้าก็ขับรถมาจากที่บ้านไร่เอาของมาลงค่ะถวายรองเท้าถวายล่มถวายจีวรพอดีเก็บไปที่บ้านนู้นค่ะลืมเอามาก็เลยเอาจากที่บ้านมาถวายเมื่อเช้าเรียบร้อยได้บุญด้วยกันแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จจัดรายการวิทยุพอจัดรายการวิทยุเสร็จเนี่ยมีเวลาทานข้าวอยู่ประมาณ40 นาทีพอหลังจะจัดรายการเสร็จเนี่ยก็จะคุยโทรศัพท์หรือคุยกับคนทางข้อความจะมีญาติธรรมติดต่อมาทางข้อความอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยพอจบรายการเสร็จเนี่ยจะต้องมีคนเข้ามาคุยก็สัก20 นาทีหลังจากนั้นมาก็ทานข้าวเสร็จก็มาสอนธรรมศึกษาจนถึงเที่ยง2 ชั่วโมงสอนจาก10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงพอสอนเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงเย็นก็มีสอนอีกนะคะอย่างเมื่อวานสอบอารมณ์ไม่ได้สอบอารมณ์ก็ไปสอบถอยไปสอบอารมณ์ตอน6 โมงเย็นสอบอารมณ์โยคีตอน บ่ายโมงแล้วพรุ่งนี้มีโรงทานก็ต้องได้เตรียมอาหารที่ต้องทำโรงทานพรุ่งนี้แล้วคืนนี้ก็ต้องบรรยายอีกอย่างเงี้ยค่ะตารางมันจะแน่นแล้วมันไม่สามารถทำพร้อมกันได้อะอย่างการบรรยายแบบเนี้ยจะให้เราไปทำวันวิจัยพร้อมกันเหมือนกับมือก็ควายดาบก็แกว่งอย่างเงี้ยไม่ได้ทำพร้อมกันไม่ได้มันก็ต้องแบบว่าทำอย่างนึงให้มันเต็มที่แล้วก็ไปทำอีกอย่างนึงมันต้องทิ้งอย่างเพื่ออย่างหนึ่งในช่วงเวลาของแต่ละวันนะคะแต่จะให้ทิ้งยาวๆไปเลยแบบว่าเอ้ยขอเรียนจบก่อนนะค่อยมาจัดรายการวิทยุขอเรียนจบก่อนนะค่อยมาสอนกรรมฐานขอเรียนจบนะค่อยทำกับข้าวแบบนี้ทำใจไม่ได้ใจมันรักงานแต่มันก็อยากที่จะ
ให้ตัวเองมีคุณภาพเพิ่มขึ้นก็รู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ที่ท่านสนับสนุนเต็มที่แล้วค่ะท่านก็กลัวเราจะไม่จบแต่เราก็ต้องจบค่ะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับทุนจากมูลนิธิโพธิวรรณาซึ่งมอบทุนให้ในการเรียนด้วยไม่จบไม่ได้อยู่แล้วไงก็ต้องจบแต่ว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์นภรีถึงได้เรียนไม่ยอมจบสักทีนึงอันนี้ค่ะก็เลยบอกว่าอนากุลาจะกรรมมันตาการงานไม่อากูลไม่ได้อากูลนะคะแต่มันช้าเฉยๆมันทำหลายอย่างจะถามว่าใจเนี่ยกลับมาสแกนถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องสแกนเหมือนกับสแกนหัวใจเหมือนกับสแกนคลื่นหัวใจได้เนี่ยถ้าสแกนใจได้เนี่ยต้องบอกว่าถึงงานมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดมาสแกนใจของอาจารย์นมวลีในขณะนี้ได้มันสแกนเจอความสุขค่ะมันไม่ได้ทุกข์แต่มันก็ไม่ได้ว่ากังวลแต่ว่ามันแค่ว่าเราจะจัดการกับตัวเองยังไงก็พยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จัดการกับตัวเองไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้มันทำได้แต่ว่ามันเหมือนกับคนใจสู้อะอารมณ์ถ้าเกิดว่าหลายคนที่เคยมีอารมณ์แบบคนใจสู้เนี่ยก็จะรู้ว่าอารมณ์คนใจสู้มันมีความสุขแค่ไหนมันไม่ได้ท้อนะคะแต่ว่าเวลามันไม่ได้ทำยังไงให้เวลามันได้อีกไม่กี่วันอีกประมาณ3อาทิตย์จะออกพรรษาแล้วค่ะทุกคนที่อยู่วัดภูจวงเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไวมากเพราะว่าในชีวิตทุกชีวิตในวัดภูจวงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้หยุดเลยวันโกนกับวันพระเป็นวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดคือเราไม่มีวันหยุดคิดดูแล้วกันค่ะว่าบ้านไม่ได้กลับอ่ะไม่กล้าคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดอยู่ว่าจะกลับบ้านเนี่ยกลับไปทำความสะอาดบ้านไปดูบ้านเนี่ยสักเดือนละครั้งพอมาอยู่ที่วัดใช่ไหมคะไหนจะธุระเรื่องเรียนไหนจะธุระเรื่องที่วัดนู่นนี่นั่นที่เรารักอะค่ะทุกอย่างอะเราเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่แล้วไปมาเนี่ยเอาไว้ก่อนบ้านเอาไว้ทีหลังก็ได้ความสะอาดไม่มีอะไรไม่สำคัญอันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่าอันนี้ก็สำคัญกว่าจัดระดับความสำคัญบ้านเราอยู่สุดท้ายอะ2ปีผ่านไปไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าความสำคัญมันอยู่สุดท้ายเป็นแบบนั้นนะคะแต่ไปมาเราทั้ง2ปีที่ผ่านมาเราก็ให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าสำคัญไงพอเราอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าเราสำคัญมันมีความสุขค่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเราปล่อยเวลาให้มันสูญเสียไปเราปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์มันไม่เป็นวันนึงถ้าเรารู้สึกได้ว่าใจของเราเนี่ยมันมีความสุขกับเวลาที่ผ่านไปแล้วมันมีค่าเนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยน้อมนำมาปฏิบัติเชิญชวนให้มาปฏิบัติตามแล้วเราจะรู้ว่าความรู้สึกของความสุขที่มันเกิดขึ้นกับการอยู่กับปัจจุบันความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ทำงานที่เรารักความสุขที่เรารู้สึกว่าวันเวลาแต่ละวันเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันผ่านไปแล้วจบลงไปแต่ละวันเดี๋ยวนี้เช็คทุกวันค่ะพอตอนเช้าขึ้นมาทำอะไรบ้างพอตอนเย็นจบลงปุ๊บวันนี้เราทำอะไรบ้างกิเลสเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นเราสร้างปัญหาให้กับใครไหมเราทำให้ใครเดือดร้อนไหมบอกตัวเองนี้ทุกวันเราต้องเช็คทุกวันพอมาเช็คทุกวันปุ๊บเนี่ยไอ้พลังงานที่เราเช็คทุกวันแบบเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ภูมิใจตัวเองความภูมิใจนั่นแหละค่ะที่มันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้เราลองนึกถึงนะคะว่าคนเราเนี่ยคนไหนที่มันภูมิใจตัวเองอ่ะมันมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหรือลูกศิษย์หรือหลานเขาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดให้กับผู้มีพระคุณก็คือทำให้ท่านภูมิใจในตัวเราทำยังไงให้แม่พ่อภูมิใจในตัวเราว่าเออเลี้ยงเรามาแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้แบบนี้นะมันเป็น
ความภูมิใจของพ่อแม่เนี่ยความภูมิใจของพ่อแม่เนี่ยที่เกิดขึ้นในตัวลูกเนี่ยมันคือการทดแทนบุญคุณที่มีค่าที่สุดอีกหนึ่งอันท่านใจของท่านดีมันไม่มีอะไรตกค้างกันค่ะพอมันได้ภูมิใจแล้วเนี่ยแค่รู้สึกว่าลูกดีเนี่ยก็ดีแล้วนะคะแต่ถ้ามันมีความภูมิใจเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันคือการทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอย่างของลูกนะคะที่เราสามารถทำได้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็อาจจะพูดนอกๆเรื่องไปนิดนึงแต่คิดว่ามันเป็นประโยชน์ปฐมเหตุเกิดขึ้นจากคำว่าคิดแทนคิดแทนกับคิดถึงคนอื่นคนที่คิดแทนแล้วจัดการคนอื่นเนี่ยมักจะเป็นปัญหาของสังคมแต่คนที่คิดถึงคนอื่นแล้วพยายามที่จะช่วยเหลือมักจะเป็นคนที่เป็นที่รักของสังคมมันเหมือนกันนะคะคิดแทนแต่ต้องช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดคิดแทนแล้วขัดขวางคิดแทนแล้วจัดการเนี่ยดูต้องกลับมาหาตัวเราว่าเราคิดแทนคนอื่นหรือคิดถึงคนอื่นแบบไหนนะคะแล้วเขามีความสุขหรือเขามีความทุกข์จากการคิดแทนของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเฟซบุ๊กตรงนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ